ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอิงโอลันล้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะอุ้งจะพาทุกคนนะคะไปท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนที่ประเทศโปรตุเกสฝั่งยุโรปกันค่ะซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะซึ่งมีสถาปัตยกรรมนะคะที่สวยงามบ้านเรือนสวยงามมากเลยค่ะโรแมนติกมากนะคะอุ้งจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะที่ห้ามพลาดค่ะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้อุ้งอิงกำลังรอขึ้นเครื่องนะคะอุ้งอิงมีกริดความรู้เกี่ยวกับวีซ่าชิงเก็ตมาฝากด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการไปท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนประเทศโปรตุเกสนะคะต้องมีการยื่นขอวีซ่าชิงเก็ตค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าวีซ่าเชงเก้นคืออะไรค่ะวันนี้อุ๋งก็มีคำตอบค่ะสำหรับวีซ่าเชงเก้นนะคะก็คือใบอนุญาตเข้าประเทศค่ะเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนนะคะในระยะสั้นหรือชั่วคราวค่ะเป็นเวลาไม่เกิน90วันภายในเวลา180วันนั่นเองค่ะในที่สุดนะคะเราก็มาถึงประเทศโปรตุเกสกันแล้วนะคะตอนนี้กำลังต่อแถวรอตม.กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุ้งจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสค่ะนั่นก็คือเมืองลิสบอนนะคะแล้วก็เมืองโปโตค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศโปรตุเกสค่ะเรารอรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปยังที่พักกันค่ะเมืองลิสบอนนะคะจะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสวยงามทั้งภูมิประเทศและสถาปัตยกรรมตัวเมืองจะเป็นเนินไม่สูงมากนักค่ะการตั้งบ้านเรือนของที่นี่นะคะจึงลดหลั่นกันลงไปตามความลาดชันของเนินเขาค่ะและอาคารบ้านเรือนที่นี่นะคะยังสร้างในสไตล์โปรตุกีสมีสีสันสวยงามมากเลยค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คือที่ตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวเมืองนะคะที่สามารถมองเห็นตัวปราสาทเซนจอนได้อย่างสวยงามเลยค่ะเนื่องจากเมืองลิสบอนนะคะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นบนเนินเขาหลายลูกด้วยเหตุนี้จึงมีจุดชมวิวชมทัศนียภาพนะคะของเมืองอยู่หลายแห่งเลยค่ะแล้วก็จุดชมวิวแห่งนี้นะคะสวยงามมากนะคะเป็นจุดที่ดีที่สุดพร้อมทิวทัศน์อันสวยงามประเทศโปรตุเกสนะคะเป็นประเทศที่ร่ำรวยทั้งมรดกโลกประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากๆเลยค่ะแตกต่างกันออกไปนะคะในแต่ละเมืองจะมีทั้งภูเขาชายหาดหรือการเดินเที่ยวนะคะชมสถาปัตยกรรมค่ะอันสวยงามในเมืองต่างๆที่รับรองว่าทุกคนนะคะที่ได้ไปเยี่ยมเยียนที่ประเทศโปรตุเกสนี้นะคะจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนเลยค่ะสภาพอากาศของประเทศโปรตุเกสนะคะเหมาะแก่การท่องเที่ยวตลอดทั้งปีค่ะแต่ช่วงที่ดีที่สุดนะคะที่น่าจะไปเที่ยวก็น่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะประมาณเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งจะเป็นช่วงที่อากาศเริ่มอุ่นนะคะแต่คนก็ยังไม่ค่อยหนาแน่นมากค่ะแต่ราคาโรงแรมนะคะก็ไม่แพงค่ะส่วนช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะจะเป็นช่วงที่คึกคักมากเลยค่ะที่สุดของปีหากไปเที่ยวช่วงนี้นะคะก็จะได้ท่องเที่ยวในสภาพอากาศที่แบบสบายๆอุณหภูมิอยู่ที่ 22-26 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวจะค่อนข้างเยอะหน่อยแต่หลังจากนั้นนะคะจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนกันยายนไปถึงเดือนตุลาคมอากาศก็จะเริ่มเย็นลงค่ะอีกหนึ่งสถานที่นะคะท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองลิสบอนเลยค่ะก็คือตรงนี้เลยค่ะประตูรูอัวโอกัสตาค่ะของเมืองลิสบอนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครมาเที่ยวในเมืองลิสบอนนะคะครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้มาถ่ายรูปที่ซุ้มประตูแห่งนี้นะคะถือว่ามาไม่ถึงเมืองลิสบอนกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งอาคารนี้นะคะเป็นอาคารประวัติศาสตร์ค่ะที่มีลักษณะคล้ายซุ้มประตูโค้งที่ทำมาจากหินประตูนี้นะคะได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการฟื้นฟูเมืองหลังแผ่นดินไหวนะคะในปีคริสตศักราช1755ค่ะโดยมีเสา6ต้นนะคะสูงประมาณ11เมตรและประดับด้วยรูปปั้นนะคะของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆและสร้างสรรค์โดยประติมากรนะคะชาวฝรั่งเศสค่ะสื่อถึงความรุ่งโรจน์นะคะการเดินทางด้วยรถ3ล้อตุกๆนะคะอย่างที่เห็นก็ดีมากเลยค่ะให้บริการนะคะไปตามตรอกซอยต่างๆเลยค่ะที่รถรางหรือรถบัสนะคะโดยสารไปไม่ถึงค่ะเช่นตามเนินเขาหรือตรอกซอยต่างๆค่ะด้วยทำเลของเมืองลิสบอนนะคะที่เป็นเนินเขาทำให้มีรถ3ล้อตุกๆจำนวนมากเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องการเที่ยวตามจุดต่างๆได้อย่างสบายเลยค่ะ
เดี๋ยวเรามาเดินชมบรรยากาศโดยรอบๆกันนะคะที่นี่บ้านเมืองสวยงามมากเลยค่ะอย่างที่เห็นค่ะสีสันโดดเด่นมากค่ะแล้วก็จะมีสถาปัตยกรรมนะคะมากมายเลยค่ะให้เยี่ยมชมนะคะสามารถเดินชมได้เลยนะคะสถาปัตยกรรมนะคะของที่นี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะเรามารับชมบรรยากาศโดยรอบๆไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากที่เราเดินชมสถาปัตยกรรมนะคะหรือพิพิธภัณฑ์ของที่นี่แล้วนะคะที่นี่นะคะยังมีบริการนะคะคาเฟ่เล็กๆแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะมีบริการทั้งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เค้กแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มาท่องเที่ยวที่เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสนะคะเมืองลิสบอนนะคะอย่าลืมใช้บริการรถรางนะคะซึ่งรถรางของที่นี่นะคะถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์และก็สัญลักษณ์ของเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสเลยค่ะที่ต้องถ่ายรูปนะคะเช็คอินแล้วก็ขึ้นไปใช้บริการนั่งรถรางดูนะคะเนื่องจากรถรางนะคะเป็นรูปแบบการขนส่งสาธารณะแบบดั้งเดิมในลิสบอนเลยค่ะที่มีอายุเก่าแก่นะคะอีกแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนกันค่ะถนนคนเดินแบบที่เราเห็นเลยค่ะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารมากมายนะคะร้านขายของที่ระลึกนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะก็คึกคักมากเลยค่ะผู้คนเยอะมากค่ะต่อไปนะคะอุ้งจะพาไปเยี่ยมชมวิหารที่สวยติดอันดับของประเทศโปรตุเกสเลยค่ะถ้าใครมาเยี่ยมชมประเทศโปรตุเกสนะคะห้ามพลาดวิหารนี้เด็ดขาดค่ะก็คือวิหารเจโรนิโมนะคะเป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่วาสโกดากามาค่ะเป็นการเดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จนะคะในปีคริสตศักราช1498ค่ะซึ่งจัดเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลค่ะใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น70ปีจึงเสร็จสิ้นสมบูรณ์ค่ะสวยงามมากเลยค่ะคือเรียกว่าเป็นวิหารที่สวยงามอีกที่หนึ่งเลยค่ะที่ไม่ควรพลาดนะคะตอนนี้นะคะองค์หญิงกำลังเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งกันค่ะไปดูกันค่ะว่าองค์หญิงจะพาไปที่ไหนค่ะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ใครมาเยี่ยมเยียนประเทศโปรตุเกสห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะก็คืออนุสาวรีย์ Discovery นะคะอนุสาวรีย์แห่งนี้ค่ะได้สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1960ค่ะเพื่อฉลองการครบ500ปีนะคะแห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะนาวิกราชนะคะผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักค่ะในการนำพาประเทศโปรตุเกสนะคะเป็นเจ้าแห่งมหาอำนาจทางเรือค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นอนุสรณ์สถานค่ะที่แสดงถึงความรุ่งเรืองนะคะของประเทศโปรตุเกสค่ะและเชิดชูเกียรตินะคะนักเดินเรือรุ่นแรกๆค่ะของประเทศโปรตุเกสเลยค่ะอนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะได้มีการค้นพบค่ะชวนระลึกถึงความกล้าหาญความเสียสละนะคะความสามัคคีของทั้ง33ชีวิตค่ะที่ปรากฏอยู่บนอนุสรณ์สถานแห่งนี้ด้วยค่ะแต่ละคนนะคะก็จะมีความชำนาญในด้านต่างๆค่ะนะคะก็คือหอคอยเบลแลมค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงลิสบอนนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสนั่นเองค่ะซึ่งหอคอยแห่งนี้นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกในคริสตศักราช1983ตัวหอคอยเบลแลมนะคะยังประกอบไปด้วยหินอ่อนค่ะและตัวป้อมปราการนะคะมีความสูงกว่า30เมตรเลยค่ะเรามานั่งชมเมืองโดยใช้บริการรถรางกันดูค่ะซึ่งรถรางอย่างที่เห็นนะคะรถรางไฟฟ้าในโปรตุเกสนะคะเริ่มเปิดตัวในปีพุทธศักราช2444ค่ะแต่เดิมนะคะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและจึงเรียกว่าอเมริกาโน่ค่ะตอนนี้นะคะกำลังต่อแถวขึ้นรถค่ะสำหรับระบบรถรางในลิสบอนนะคะยังคงใช้ยานพาหนะขนาดเล็ก4ล้อนะคะที่มีการออกแบบตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20เลยค่ะรถรางสีเหลืองที่โดดเด่นอย่างที่เห็นนะคะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของลิสบอนยุคใหม่ค่ะและขนาดของรถรางนะคะก็เหมาะอย่างยิ่งกับเนินเขาสูงชันและถนนแคบๆย่านใจกลางเมืองและตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะ
นั่งรถรางชมเมืองนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์สองข้างทางนะคะแล้วก็มีจุดชมวิวหลายๆที่เลยนะคะให้เราได้พักชมวิวสวยมากเลยค่ะจากนั้นนะคะอุ้งจะพาไปที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นสวนสาธารณะนะคะที่ใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยค่ะไปกันเลยค่ะตรงนี้นะคะสวนที่สวยงามแห่งนี้นะคะก็คือสวนพระเจ้าเอสวาโดที่7ค่ะจัดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสเลยค่ะสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะกว้างใหญ่ไพศาลนี้นะคะที่อุ้งอิงเดินนะคะข้างบนจะเป็นเสียงนกแก้วค่ะฝูงนกแก้วหลังจากที่เราเยี่ยมชมเมืองลิสบอนแล้วนะคะเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสนะคะตอนนี้ค่ะอุ๋งอิงกำลังเดินทางโดยรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปอีกเมืองนึงค่ะระหว่างทางนะคะอุ๋งอิงก็ได้พักแวะพักที่เมืองนี้ค่ะซึ่งเป็นอีกเมืองนึงนะคะที่สวยงามมากเลยค่ะมีสถานที่ต่างๆนะคะให้เยี่ยมชมแล้วก็อาหารอร่อยมากที่นี่นะคะยังมีสถาปัตยกรรมสวยงามเยอะแยะเลยค่ะสามารถแวะพักผ่อนได้นะคะอุ๋งอิงก็พักที่นี่นะคะ1คืนค่ะเที่ยวที่เมืองนี้เสร็จแล้วนะคะอุ๋งอิงก็ได้เดินทางโดยรถไฟนะคะไปที่อีกเมืองนึงก็คือเมืองปูตูนั่นเองค่ะอุ๋งอิงเลือกที่พักที่เป็นแบบครอบครัวแบบนี้เลยนะคะมีทั้งห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนนะคะกว้างอย่างที่เห็นเลยค่ะสะดวกมากค่ะเราสามารถที่จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลือกสรรอาหารนะคะมาทําอาหารกินกันก็ได้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะจัดห้องได้น่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะก็จะมีห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็กว้างใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมี2ห้องนอนนะคะสะอาดมากค่ะใครนะคะที่มาท่องเที่ยวเป็นครอบครัวนะคะสามารถเลือกที่พักได้แบบนี้ค่ะถือว่าดีมากเลยค่ะแล้วก็กว้างใหญ่มากค่ะกว้างมากค่ะน่าอยู่ก็จะมีห้องนั่งเล่นนะคะแบบนี้ค่ะห้องให้รับประทานอาหารนะคะแล้วก็วิวนอกห้องนะคะสวยมากแล้วค่ะมีแล้วก็มีห้องครัวนะคะให้เราได้ทำอาหารของที่นี่นะคะก็อร่อยมากเลยค่ะมีอาหารให้เลือกหลากหลายเลยค่ะเรากำลังเดินทางนะคะที่จะไปเมืองปูตูกันค่ะเราก็มาถึงที่สถานีรถไฟที่เมืองปูตูแล้วนะคะอุ้งจะพาชมบรรยากาศโดยรอบๆนะคะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนะคะแล้วก็มีผู้คนมากมายวันนี้เรามาถึงที่พักกันแล้วนะคะอุ้งเลือกที่พักเป็นแบบบ้านพักเหมือนเคยค่ะอยู่กันแบบครอบครัวนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะที่พักที่นี่นะคะเห็นวิวข้างนอกชัดเจนเลยค่ะวิวสวยมากเลยค่ะที่พักที่นี่นะคะก็จะมี2ห้องนอนเหมือนเคยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำห้องนอนก็แบบนี้เลยนะคะห้องนอนสะอาดสะอ้านน่าอยู่มากห้องนอนนะคะก็จะมี2ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำใกล้ๆค่ะซึ่งใครที่มาเป็นแบบครอบครัวนะคะก็สามารถเลือกที่พักแบบนี้ได้เลยค่ะสะดวกสบายมากเลยค่ะเราสามารถนะคะไปช้อปปิ้งไปซื้อของมาทำกินกันได้นะคะแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวนะคะอบอุ่นดีค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะสะอาดมากค่ะน่าอยู่นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างนะคะให้เราได้เลือกใช้เลยค่ะว่าเราจะทำอาหารอะไรยังไงได้หมดค่ะข้างเราก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะเครื่องซักผ้าข้างนอกวิวก็สวยแบบอย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเลยค่ะสะดวกมากเลยค่ะลองดูนะคะใครที่มาเป็นแบบครอบครัวนะคะลองมาพักแบบนี้ดูค่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาย่อมเยามากค่ะหลังจากที่เก็บกระเป๋าเข้าที่พักเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ค่ะอุ้งอิงกำลังเดินทางโดยรถไฟนะคะรถไฟสะอาดมากเลยค่ะวิวสองข้างทางก็สวยงามมากเลยค่ะอุ้งอิงจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะไปดูกันเลยค่ะ
สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการล่องเรือชมวิวนะคะห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะเพราะจะมีการลงเรือล่องชมความสวยงามนะคะของสองฝากฝั่งแม่น้ำดูโรค่ะผ่านชมเรือขนวายโบราณนะคะที่จอดเรียงรายให้ชื่นชมความเป็นมาของเมืองนี้และแม่น้ำดูโรค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเคยเป็นสถานที่รุ่งเรืองมากในสมัยที่เป็นท่าเรือโบราณและตลาดค้าขายมาตั้งแต่ 2-300 ปีก่อนเลยค่ะและบริเวณนี้นะคะจึงได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกค่ะร้านอาหารค่ะก็จะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะมากเลยค่ะอาหารหลากหลายมากแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะสะพานแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ใครมาเยี่ยมเยียนประเทศโปรตุเกสห้ามพลาดเช่นกันค่ะสะพานแห่งนี้นะคะได้ก่อสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1879ค่ะได้ออกแบบโดยวิศวกรนะคะสถาปนิกที่โด่งดังจากการออกแบบหอไอเฟลของประเทศฝรั่งเศสค่ะความโดดเด่นนะคะจะเป็นสะพานโค้งสร้างด้วยโลหะ2ชั้นด้านบนของสะพานนะคะให้รถไฟวิ่งผ่านคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่ต้องการที่เที่ยวประเทศโปรตุเกสนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอุ้งอิงขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ